ครับผมใช่ครับครับผมก็นี่คือมองสองกล้องสับเลยครับผมก็ผมกับพี่กันนะครับผมก็ได้มีแฟนมีตติ้งที่ประเทศจีนนะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะได้แฟนมีตติ้งครบ8คนอะไรเงี้ยครับผมว่าแฟนมีตติ้งเดียวพอแฟนมีตติ้งคู่กันก็ได้ประสบการณ์ใหม่ครับผมรู้สึกสนุกสนานแล้วก็สื่อด้วยความเป็นกันเองมากขึ้นด้วยครับผมแล้วก็ได้ขับจีนน่ารักมากๆครับใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็รู้สึกมีความตื่นเต้นใช่ครับว่าทำมันได้ไหมแล้วพอผ่านจากแฟนมีตติ้งไปรู้สึกว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากครับไปขับจีนต้อนรับเราเป็นไงครับโอ้โหต้อนรับกันอย่างเรียกว่ามาร์คถือว่าต้อนรับอบอุ่นมากครับผมเพราะด้วยแฟนขับจีนแบบเขาเป็นคนที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมพอถึงสนามบินก็แบบเฮ้ยเที่ยวจีนอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับผมถ้าแฟนคลับประทับใจมีเยอะมากครับผมคือแฟนคลับจีนเนี่ยที่บอกว่าจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นแบบการเรียกชื่อเขาจะเรียกชื่อเราเป็นชื่อภาษาจีนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ด้วยความที่พอเขาเจอเราที่สนามบินเนี่ยครับก็จะมีความแบบกรี๊ดแตกวิ่งตามชูของให้ถือป้ายแล้วก็แบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราอบอุ่นและเราประทับใจมากครับเป็นพวกของแฮนด์เมดครับก็จะเป็นหมอที่เขาถักมาผ้าบันคอที่เขาถักมารู้สึกว่าแบบเขาตั้งใจที่ทำให้เรามากจริงๆรู้สึกว่าขอบคุณมากๆครับแล้วอย่างแบบว่าเราไปแฟนมีตติ้งที่เวียดนามล่าสุดด้วยมีตติ้งเดี่ยวใช่ครับก็แฟนมีตติ้งเดี่ยวที่เวียดนามครับที่ไปมาก็นะครับเวียดนามก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเราแบบพูดไงดีรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกเราตื้นตันอยู่ในใจว่าเอ้ยเขาทำให้เราขนาดนี้ทางแฟนเวียดนามรีเควสมาครับผมใช่ครับก็อบอุ่นมากจริงๆใช่ครับต่อไปกำลังจะไปแบบว่ามีตติ้งอะไรต่อไปก็จะมีมีตติ้งที่ประเทศบราซิลช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับผมที่ประเทศบราซิลก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันเพราะว่ามักไม่เคยไปทางทวีปนั้นเลยเลยอยากรู้เหมือนกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแฟนคลับจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมไม่ครับเรียกว่าไม่แข็งแรงเดี๋ยวครับผมแต่ว่าภาษาอังกฤษพอได้ครับแล้วถ้าเป็นภาษาสเปนหรือภาษาโปรตุเกสก็ไม่ได้เหมือนกันครับมีความพิเศษอะไรสำหรับการที่จะไปมีตติ้งที่นี่ครับสำหรับความพิเศษจริงๆก็อยากจะอุ้มเอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าจะพูดก็คือเป็นโชว์ที่ผมไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนดีกว่าครับใช่ครับแล้วขายบัตรอะไรเปิดขายบัตรตอนนี้น่าจะอยู่ในช่องทาง Twitter ครับผมเดี๋ยวจะปล่อยลิงก์มาให้ได้สั่งจองบัตรกันเร็วๆนี้ครับผลงานสื่อที่เรากำลังถ่ายทำตอนนี้ผมก็กำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมก็จะเป็นลองของซีรีส์นะครับผมก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับคนที่เล่นของนะตอนนี้สายมูเตลูกำลังมาแรงเลยทีเดียวก็ใครที่เล่นของนะครับผมก็เตรียมรอลุ้นดูได้เลยนะครับผมปีหน้านะครับสำหรับปลายปีนี้ก็จะเป็นทาง Netflix ครับผมเรื่อง Quake the Standard ก็จะเป็นออริจินอลแรกของไทยแลนด์ครับผมก็อยากให้คนฝากติดตามนะครับอย่างลองของที่เรามีคาแรคเตอร์อะไรเป็นยังไงอ๋อคือมาร์คเนี่ยรับบทเป็นแดนครับจะเป็นผู้ชายที่รักเพื่อนคนหนึ่งมากๆซึ่งเรารู้สึกว่าเรายอมทำทุกอย่างให้เขาได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องถูกหรือจะเป็นเรื่องที่ผิดครับผมก็อยากให้ลองดูกันนะผมว่าแดนจะไปทำอะไรนะครับตอนนี้คือถ่ายทำเสร็จแล้วกำลังถ่ายทำอยู่ครับผมใช่ถ่ายทำมันจะถึงปีนี้ไหมคะน่าจะดูปลายต้นปีหน้าต้นปีหน้าครับต้นปี63ครับมีติ้งที่จีนเนี่ยจะไปดูพวกนี้ได้ครับได้ครับว่าแล้วโปรแกรมเดือนไหนอันนี้อันใหม่ใช่ไหมคะหรือว่าอันใหม่ไหมหรือว่าไปมาอันไหนครับอ๋อไปมาแล้วครับใช่ครับแล้วก็อย่างแบบว่าเราติดงานละครอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนเราไปออกซิงเกิลเบอร์เกอร์ออกเทปอะไรเงี้ยเราแบบว่าอยากที่จะออกตอนนี้ผมสำหรับการออกซิงเกิลการออกเพลงใช่ไหมครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังฝึกฝนอยู่ครับเพราะว่ามาก็อยากจะทำตัวเองให้พร้อมด้วยจะได้ออกมาอย่างเต็มที่เหมือนกันจริงๆแนวเพลงที่เราสนใจโอ้โหจริงๆเพลงที่ผมสนใจก็จะเป็นพวกแนวแบบอะคูสติกแนวฟังสบายๆจะเป็นแนวทาง
คนอกหักเพลงเศร้าอะไรนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเข้าถึงหลายๆคนได้มากกว่าอะไรนี้ครับผมอยากเป็นเพลงของพี่กันที่เราได้ฟังเนี่ยฟังแล้วฮะจริงๆคือผมชื่นชอบเพลงของพี่ๆเขามากคือวงเทมเพื่อนกันเพราะว่าคือผมเป็นคนที่ชอบแนวเกี่ยวกับดนตรีอยู่แล้วด้วยแล้วพอได้เห็นเพื่อนๆมาจับดนตรีกันผมรู้สึกว่าเอ้ยเป็นสิ่งที่แบบน่าประทับใจแล้วผมก็ภูมิใจกับพวกเขาด้วยเหมือนกันมีโอกาสที่อยากไปแจมใช่ครับขอพี่กันด้วยอย่างครับผมครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเพิ่งถ่ายจบไปนะครับเป็น We Love The Series รักต่อไม่รอแล้วนะก็ฝากคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ปลายปีนี้ครับเป็น Netflix ครับผมเรื่อง Quake The Sandest ครับออนแอร์ทาง Netflix นะครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่เรื่องรองของซีรีส์นะครับผมก็ใครที่เล่นสายมูเตลูก็อยากให้ทุกคนติดตามดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างนึงครับผมฝากแบรนด์นี่เลยครับผมเบลอนะครับก็ได้ครับหรือใครๆก็ได้นะครับผมที่ชื่นชอบในนี้ก็ซื้อกันเยอะอื่นก็เยอะนะครับขอบคุณมากครับคุณนี่มอบดอกไม้ก่อนนะคุณนี่มอบดอกไม้ก่อนค่ะ